สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับกลับมาพบกับเกมรีวิวอีกเช่นเคยหลายๆคนนะฮะเห็นปกคลิปและชื่อเกมแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็สำหรับเกมนี้คงไม่ต้องอารัมภบทอะไรให้มากมายนะครับขอต้อนรับเข้าสู่คลิปรีวิว Final Fantasy 7 Rebirthหลายๆคนคงทราบกันดีนะฮะว่าตัวเกมภาครีเมคนั้นได้ทิ้งระเบิดหลายลูกเอาไว้ในตอนจบและแฟนๆนะฮะคงตั้งคำถามกันว่าอีเวนต์สำคัญอันตราตรึงในเกมภาคออริจินอลเนี่ยจะยังมีอยู่หรือเปล่ามันเกิดขึ้นในภาคนี้ไหมหรือจะมีการแก้บทให้ต่างไปจากเดิมในฐานะที่พวกเรานะครับใช้เวลากับมันไปกว่า82ชั่วโมงก็สามารถบอกได้นะฮะว่า Final Fantasy 7 Rebirth เป็นเกมที่มาพร้อมกับคำตอบของหลายๆคำถามแต่มันก็นำมาซึ่งคำถามใหม่ๆที่ต้องการคำตอบมากมายยิ่งกว่าในภาคถัดไปซะอีกถึงแม้นะครับมันอาจจะมีบางเรื่องที่ชวนให้งุนงิดแต่ Final Fantasy 7 Rebirth ก็ยังคงเป็นเกมที่เต็มไปด้วยคุณภาพของคอนเทนต์และลีลาการเล่าเรื่องราวที่เร้าใจจัดจ้านสมความคาดหวังของแฟนๆอยู่ดีก่อนอื่นต้องบอกนะครับว่า Final Fantasy 7 Rebirth จะมีเนื้อหาต่อจากตอนจบของภาครีเมคทันทีครับกับ Aftermath ที่เกิดขึ้นฝั่งเมืองมิดการ์ที่วุ่นวายแก๊งของคลาวที่ออกไปนอกเมืองได้สำเร็จตัวเกมนะครับมีเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกเอ๊ะอย่างต่อเนื่องและรับรู้ได้ว่าหลายๆอย่างมันไม่ปกติจากนั้นครับก็เป็นการย้อนอดีตในช่วงที่เกมเปิดเดโมให้เล่นกับเหตุการณ์โศกนาฏกรรมในนิเบิลไฮม์และจะเริ่มเข้าเกมเพลย์แบบกึ่งโอเพ่นเวิลด์จริงๆในช่วงแชปเตอร์2ครับคิดว่าส่วนของเนื้อเรื่องนะฮะน่าจะเป็นอะไรที่แฟนๆคงคาดหวังกันมากที่สุดแล้วเพราะเดิมทีนะฮะมันก็มีความคลาสสิกและไอคอนิกอยู่ในตัวสูงมากหลายคนที่ไม่ได้เล่นภาคออริจินอลมาตั้งแต่แรกก็ยังรู้จักกับตัวละครอย่างคลาวทีฟาหรือว่าเซฟิลอตนะครับพอมีการทำใหม่ก็น่าสนใจขึ้นไม่ว่าจะในแง่ของการขยายความบางเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงไทม์ไลน์หรือกระทั่งผลลัพธ์ของมันผู้เล่นครับจะอยากรู้มากขึ้นไปอีกเรื่อยๆว่าเกมเนี่ยจะพาเราไปยังไงต่อข้อพิจารณาใหญ่สำหรับหลายๆคนที่ไม่ได้เล่นเกมภาคต้นฉบับมานะครับก็คืออาจจะตามไม่ทันในเนื้อเรื่องบางจุดเพราะเกมเน้นเล่าไวและต้องอาศัยความเข้าใจในเส้นเรื่องเดิมพอสมควรแต่ในภาพรวมครับเราเห็นได้ชัดว่าทีมพัฒนามีความตั้งใจที่จะเล่าเรื่องพวกเขาใส่ใจกับมันอย่างมากหลายๆส่วนก็ค่อนข้างทึ่งในความขยันและรูปแบบการนำเสนอเลยฮะและผู้เล่นยังคงสามารถสนุกสนานไปกับมันได้อยู่ถึงแม้อาจจะไม่ได้เข้าใจเนื้อหาทุกอย่างก็ตามแต่กับคนที่ผูกพันกับเกมออริจินนอกมาก่อนผมว่าคุณสามารถเต็มอิ่มกับเนื้อเรื่องได้ไม่ยากและคาดหวังกับมันได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยคุณจะฟินจะหัวเราะจะซึ้งไปกับทุกๆโมเมนต์ที่คลาวและเพื่อนๆต้องประสบพบเจอตลอดการเดินทางหลายๆเหตุการณ์ในภาคออริจินอลถูกจับมาขยายให้รายละเอียดและดึงอารมณ์มากกว่าเดิมจากการเล่าเรื่องไดอะล็อกเดียวนะครับในอดีตมันก็อาจจะกลายเป็นโมเมนต์ยาว 4-5 นาทีด้วยซ้ำไปนอกจากนี้คัตซีนที่สลับมาทั้ง CG เต็มรูปแบบและอินเกมเอนจินชนิดจัดเต็มก็ทำได้ดีสามารถพูดได้อย่างเต็มปากนะฮะว่า Final Fantasy 7 Rebirth คือหนึ่งในเกมที่ให้ราคากับรูปแบบการเล่าเรื่องและนำเสนอมากที่สุดเกมหนึ่งเลยทีเดียวมาในส่วนของเสียงกันบ้างครับแน่นอนว่า Final Fantasy เป็นซีรีส์ที่ให้ความสำคัญกับเพลงในทุกๆภาคอยู่แล้วแต่ละภาคล้วนมีเพลงธีมติดหูไม่มากก็น้อยและสำหรับภาคที่7นี้ก็เป็นอีกภาคที่มีเพลงดังหลายๆเพลงในภาค Rebirth นี่เองก็มีการนำเพลงอมตะเหล่านั้นมาเรียเรนจ์ใหม่ให้ทันสมัยขึ้นรวมถึงปรับให้บางส่วนครับสามารถเล่นร่วมกับมินิเกมได้และจากที่บอกไปก่อนหน้านี้นะฮะว่าตัวเกมนั้นเน้นเล่าเรื่องมากๆทีมพัฒนาก็ไม่พลาดที่จะนำเอาเพลงประกอบไม่ว่าจะซาวด์แทร็กหรือว่า BGM นะฮะมาช่วยในการบิ้วอารมณ์ร่วมของผู้เล่นอยู่ตลอดทั้งเกมอีกอย่างนะครับที่ผู้เล่นไม่ต้องห่วงกันเลยก็คือทีมภาคที่จัดเต็มครับเหล่าตัวละครหลักมีเสียงของตัวเองกันหมดอาจจะด้วยเนเจอร์ความเป็นค่ายญี่ปุ่นเป็นทุนเดิมซึ่งมักลงทุนในเรื่องของนักพากย์อยู่แล้วคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะฮะการันตีงานคุณภาพแน่นอนขอพูดถึงเรื่องกราฟิกกันบ้างนะฮะก็ถือว่าเป็นประเด็นไม่น้อยเลยนะครับตั้งแต่ที่มีการปล่อยเดโมออกมาให้เล่นที่เห็นได้ชัดเลยนะฮะก็คือคุณภาพในโหมด performance ค่อนข้างดรอปเอามากๆครับในแง่ของดีเทลต่างๆหรือแสงเงาเพี้ยนๆบางคนนะครับถึงกับนำไปเทียบกับเกมภาครีเมคเมื่อ4ปีก่อนที่โมเดลตัวละครยังดูดีกว่าด้วยซ้ำไปก็หวังว่าช่วงที่เกมนี้ออกนะครับทุกอย่างจะมีแพทช์ออกมาแก้ไขให้เรียบร้อยนะฮะต
ลอดการเล่นเพื่อรีวิวนะครับพวกเราเนี่ยเล่นกันในโหมด performance มาตลอดทั้งเกมก็รู้สึกว่ามันมีทั้งเรื่องที่เป็นจริงจนเรามองได้ว่ามันเป็นข้อด้อยกับบางส่วนที่รู้สึกว่าพอยืนหยวนได้บ้างเริ่มจากฉากแผนที่ open world ครับที่ทีมพัฒนาดีไซน์เนี่ยออกมาได้ค่อนข้างดีแต่ละภูมิภาคนะครับมีความยูนิคของตัวเองและ engine graphic ก็ตอบสนองความใหญ่โตโออาร์ได้อย่างไม่มีปัญหาฉากกว้างในตอนกลางวันนั้นดูดีไม่แย่เลยอ็อบเจกต์ตามฉากก็อัดแน่นทุกพื้นที่ครับได้รับการใส่ใจเวลาเข้าไฟท์ซีนซึ่งเต็มไปด้วยความรวดเร็วและการสาดสกิลนะครับก็ไม่รู้สึกถึงความย่ำแย่ของกราฟิกและเอาเข้าจริงมันก็ดูสวยงามสมกับยุคสมัยอย่างไม่ติดขัดแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะฮะว่ากราฟิกเกมเนี่ยจะดูมีปัญหาแบบโดดเด้งทันทีเมื่อนะฮะเราเข้าสู่พื้นที่มืดหรือตามถ้ำต่างๆที่ต้องการคำนวณมุมตกกระทบแสงมากกว่าเดิมคือมันไม่ได้มีปัญหาแค่เรื่องแสงเงาที่ผิดพลาดนะครับแต่ยังมีเรื่องความสว่างของจอที่ไม่เท่ากันเวลาหมุนมุมกล้องด้วยซึ่งจุดนี้ส่งผลกระทบต่อการเล่นพอสมควรครับยังไม่รวมถึงการแสดงอารมณ์บนใบหน้าของคลาวนะครับในช่วงเกมเพลย์ที่แข็งยิ่งกว่าตัวประกอบหลายตัวอีกแม้พี่แกนะฮะจะเป็นตัวละครอมทุกหน้านิ่งอยู่แล้วก็ตามแต่หน้านิ่งกับหน้าแข็งมันก็ต่างกันอยู่ถูกไหมครับนี่คือเกมในปี2024บนเครื่อง PlayStation 5โดยค่ายยักษ์ใหญ่ที่โดดเด่นในเรื่องของการทำคัตซีนและ CG ซึ่งมีตัวละครนะครับต้องแสดงอารมณ์ทางสีหน้าอันหลากหลายมาอย่างช้านานเลยบอกตามตรงนะครับว่าทีมพัฒนาควรทำได้ดีกว่านี้จริงๆครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตอนที่พวกเราทำรีวิวนี้ยังไม่มีการอัปเดตแพทแก้ไขกราฟิกเข้ามาดังนั้นเราขอว่ากันไปตามเนื้อผ้าที่เห็นและเป็นไปก่อนสุดท้ายถ้ากราฟิกมันดีขึ้นก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคครับเข้าเรื่องสำคัญอย่างเกมเพลย์กันบ้างนะฮะเกมเพลย์ในภาคนี้มีทั้งส่วนที่ถูกทำให้ดีขึ้นแต่ก็มีความน่ารำคาญบางจุดควบคู่กันไปอยู่เหมือนกันแต่ในภาพรวมถือว่าเป็นไปในแนวทางที่ดีและสามารถต่อยอดได้ไม่ว่าจะในภาคถัดไปหรือเอาไปทำเกมใหม่ออกมาก็ตามเรามาพูดถึงโลกของเกมนะฮะที่กลายเป็นกึ่งโอเพนเวิลด์ภาคนี้กันก่อนนี่คือโอกาสอันดีนะครับที่ผู้เล่นเนี่ยจะได้สำรวจโลกของ Final Fantasy 7ในแบบที่ OR และสวยงามมีเสน่ห์มากที่สุดแน่นอนนะฮะว่าคุณสามารถใช้ความเป็นติ่งซีรีส์เสพสมบรรยากาศในเกมไปเรื่อยๆได้แต่มันก็คงกลวงเกินไปครับหากในแผนที่กว้างใหญ่เนี่ยไม่มีกิจกรรมให้ทำมากนักแผนที่ภูมิภาคโดยส่วนใหญ่จะมีกิจกรรมที่คล้ายๆกันก็คือไล่เปิดเสาสัญญาณสู้กับมอนสเตอร์ตามจุดที่ระบุหาวิหารสแกนซัมมอนไล่สแกนพืชหาโปรโตเลลิกพอทำถึงจุดหนึ่งนะฮะก็จะปลดล็อกให้สู้กับบอสประจำถิ่นและอาจจะตบท้ายด้วยการเข้าห้องทดลองของไอ้หนุ่มหงอกแชทลี่เพื่อสู้ชิงของรางวัลโดยที่มีโชโกโบประจำพื้นที่นั้นๆเป็นกิมมิกในการเดินทางเพื่อเข้าถึงพื้นที่ซึ่งรูปแบบนะฮะก็จะแตกต่างกันออกไปบางตัวร่อนข้ามแมปได้บางตัวปีนผาได้บางตัวก็ใช้ไฮโดรเจตขึ้นที่สูงได้แรกๆนะฮะก็ต้องบอกว่ามันสนุกสนานดีอยู่นะฮะดูมีอะไรให้ทำแต่พอต้องทำแบบเดิมๆไปสัก 5-6 แผ่นดีมันก็เริ่มน่าเบื่อนะครับเพราะมันเหมือนเดิมเลยจริงๆครับทุกอย่างเลยเคยสนุกแค่ไหนก็คงต้องมีเอียนกันบ้างแต่โชคดีหน่อยที่เกมเนี่ยยังอุดมไปด้วยไซด์เควสน่าสนใจและมินิเกมอีกมากมายที่ทีมพัฒนาใส่มาแบบจุใจถ้าหากจะเทียบกับงานก่อนหน้านะครับอย่าง Final Fantasy 16ไซด์เควสของภาค7 Rebirth นี้ถือว่ากินขาดในทุกแง่มุมครับไม่ว่าจะรูปแบบของเควสเรื่องราวข้างในตลอดจนของรางวัลตอนจบเควสถึงแม้นะครับว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเนื้อเรื่องหลักแต่มันก็ทำหน้าที่ตัดเลี่ยนในภารกิจหลักได้ดีแถมบางเควสครับก็จะมีไซส์สตอรี่ของบางตัวละครมาเล่าเพิ่มอีกด้วยที่สำคัญนะฮะคือบางเควสจะมีการเพิ่มค่าความสัมพันธ์ตัวละครในทีมใครอยากไปเดทกับตัวละครไหนตอนเดทไหนก็จำเป็นต้องเล่นเควสเหล่านี้ด้วยนะครับในส่วนของมินิเกมเองนะฮะก็มีหลากหลายแบบครับทั้งมินิเกมขนาดยาวและมินิเกมที่มาเฉพาะช่วงเวลาส่วนใหญ่นะครับทำออกมาได้ค่อนข้างบันเทิงดีครับจะมียากจนหงุดหงิดแค่บางอันเท่านั้นและหนึ่งในไฮไลท์ก็คือมินิเกมที่มีชื่อว่า Queen's Blood ครับเกมการ์ดที่เป็นมินิเกมขนาดยาวมีเควสไลน์และเมคานิกเป็นของตัวเองต้องบอกว่าเป็นเกมการ์ดที่ทำออกมาได้ดีมากๆครับฟีลลิ่งจะเหมือนคุณตีเกวนใน The Witcher 3เลยก็คงไม่ผิดนักคือโลกนะฮะกำลังเผชิญภัยระดับทำลายแต่เฮ้ Queen's Blood กันสักตาก่อนไม่เพื่อนอะไรประมาณนี้นะครับแถมมันยังมีระดับแรงของการเป็นนักเล่นการ์ดรวมไปถึงเนื้อเรื่องเก่าๆของตัวเองด้วยเรียกได้ว่าบันเทิงสุดๆครับ
กลับมาที่เกมเพลย์หลักกันบ้างนะฮะก็ต้องบอกว่าในส่วนของแอคชั่นเองก็ถูกพัฒนาขึ้นครับมีอะไรให้กดเยอะขึ้นเกมไวกว่าเดิมมันเหมือนจะสนุกขึ้นนะครับแต่ก็มีข้อติดขัดบางจุดอย่างเช่นเพื่อนร่วมทีมนะครับที่เหมือนจะนิ่งกว่าปกติไม่ค่อยออกท่าทางนะฮะจะรีบปั๊มเกจใช้ท่าของตัวนั้นๆเนี่ยจำเป็นต้องเปลี่ยนไปบังคับเองครับคงจะดีกว่านี้หน่อยนะฮะถ้า AI เพื่อนในทีมนั้นแอคทีฟกว่านี้ความลื่นไหลของเกมเพลย์เนี่ยมันคงจะดีขึ้นกว่านี้พอสมควรเลยแหละครับสุดท้ายครับกับเรื่องของมุมกล้องและพื้นที่ต่างระดับระหว่างสู้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งข้องุนงิดเช่นกันครับบางฉากพอเป็นห้องแคบแล้วพอตัวละครเนี่ยขยับไวมุมกล้องมันก็จะเพี้ยนครับหาตัวละครไม่เจอหรือพื้นที่ต่างระดับนะฮะก็เป็นปัญหาทั้งระหว่างสู้และแม้แต่ตอนเดินสำรวจด้วยเหตุผลส่วนหนึ่งนะฮะก็คงมาจากการที่ตัวละครนั้นเนี่ยไม่สามารถกระโดดได้ทำให้บางทีการเคลื่อนไหวมันติดขัดไปหมดและส่งผลต่อการต่อสู้ในหลายๆครั้งจากได้เปรียบกลายมาเป็นเฉียดตายอะไรแบบนี้เลยครับยังไม่นับรวมนะครับถึงการพยายามทำพัซเซิลชวนรำคาญระหว่างฉากไม้เล่นอย่างเช่นเครื่องดูดฝุ่นในเดโมนะฮะที่เราเห็นกันไปซึ่งมันมีมาให้ทำตลอดทางเลยนะฮะจนจบเกมแล้วก็ยังไม่เข้าใจจริงๆนะฮะว่ามีมาทำไมถ้ามันจะเชื่องช้าจนขัดมูดขนาดนี้สรุปแล้วนะครับ Final Fantasy 7 Rebirth มันเป็นทั้งภาคต่อและการพัฒนาไปอีกขั้นของซีรีส์ตัวเกมกระหายอย่างมากที่จะบอกเล่าเรื่องราวการผจญภัยที่กำลังดำเนินไปเมื่อผสานกับเกมเพลย์ที่ถูกขัดเกลามามากขึ้นโลกที่โอ้อ่าอลังการคัดซีนแจ่มๆอีกเป็นกระบุงตลอดมินิเกมแบบจุใจให้ได้เล่นแก้เบื่อทำให้ Final Fantasy 7 Rebirth เป็นเกมที่คุณสามารถใช้เวลากับมันได้เป็นวันๆราวกับได้กลับไปเป็นเด็กที่จับจอย PlayStation 1เล่นภาคออริจินอลของมันอีกครั้งและด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับพวกเราออนไลน์ Station ขอมอบคะแนนให้กับเกมนี้ไปที่ 8.5 คะแนนครับมันอาจจะไม่ใช่งานที่เนี๊ยบที่สุดหรือมีปัญหากวนใจเรื่องกราฟิกอยู่บ้างแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้นะฮะว่านี่คือเกมที่อุดมไปด้วยคอนเทนต์คุณภาพระดับสูงมากมายยิ่งถ้าหากคุณเป็นแฟนเกมภาคออริจินอลด้วยแล้วพวกเราเชื่อได้เลยนะฮะว่า Final Fantasy 7 Rebirth จะเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่าจดจำที่สุดของปีนี้หรือในรอบครึ่งทศวรรษนี้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยจริงๆครับ Final Fantasy 7 Rebirth มีกำหนดวางจำหน่ายวันที่29กุมภาพันธ์นี้บนเครื่อง PlayStation 5ก่อนจากกันนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของพวกเราออนไลน์เซสชั่นครับที่สำคัญตอนนี้เรามีเมมเบอร์แล้วเริ่มต้นแค่เดือนละ50บาทเท่านั้นอย่าลืมสมัครมาดูคอนเทนต์เอ็กซ์คลูซีฟข้างในกันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของพวกเราเกมรีวิวลงแล้วพบกันใหม่ในเกมหน้าสวัสดีครับ